วัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่บริเวณจุดนัดพบตรงนี้จะเป็นชั้น2นะครับด้านข้างของเรานี่คือประตู6เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ชั้น2ประตู5เพื่อที่จะไปขึ้นรถเวียนนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเวียนเอ็กซ์เพรสไปที่จุดของรถขสมก.นะครับจุดจอดรถตู้รถเมล์นะฮะอยู่ด้านหน้าของเราไปดูด้านหน้าดีกว่าคนเยอะมากเลยนี่นะฮะถึงที่ประตู5แล้วนี่เลยชั้น2ประตู5เดี๋ยวเราไปรอรถด้านหน้ากันนะครับไปดูด้านหน้ากันเลยดีกว่าจุดจอดรถเขาจะมีเป็นสาย A ตามนั้นนะฮะสาย B สาย C สาย D และอีกอื่นๆนะครับไปดูกันดีกว่าทุกคนตอนนี้อยู่ข้างหน้าชั้น2ประตู5แล้วนะครับอยู่ด้านข้างของเรานี่คือเป็นจุดจอดรถเวียนนะครับสายด่วนให้บริการทุก10นาทีนะครับสาย A ให้บริการทุก10นาทีนี่เลยเขาจะเขียนว่าจุดจอดรถเวียนอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็คนรอกันเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านี่โหคนก็มาใช้บริการกันเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตรงนี้นะครับมีสายอะไรบ้างนะครับมีสาย A นี่ไงที่เราบอกนี่แล้วก็มีสาย B นะครับสาย C สาย D แล้วก็มี Express ซึ่งวันนี้เราจะไป Express กัน Express เนี่ยศูนย์ขนส่งสาธารณะอาคารผู้โดยสารชั้น4ประตู5อาคารผู้โดยสารชั้น2ประตู5นะครับก็จะผ่านสถานที่ที่เราต้องการไปก็คือศูนย์ขนส่งสาธารณะนั่นเองโอ้นี่ไงนักท่องเที่ยวนี่เขาก็จะมีบอกนะครับแต่ละที่จริงๆอ่ะเราออกประตู5นะประตู5หรือประตู6ก็ได้นะทุกคนชั้น2นะครับเพราะว่าประตู5กับประตู6ก็คือติดกันเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ประตู5ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ประตู6เดินออกมาปุ๊บแล้วก็มารอที่เดียวกันก็คือที่จอดรถชัตเตอร์บัสเหมือนกันนะครับชั้น2ประตู5หรือประตู6ก็ได้นะครับ2ที่รถเราก็ดูเลยข้างหน้ามันจะเป็นป้ายไฟเลื่อนๆได้สีแดงนะครับไปๆเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะไปขึ้นรถกันชัตเตอร์บัสแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันมีโดพี่เดินไหวถึงละแป๊บเดียวเองนะครับใช้เวลาประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็ถึงแล้วถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจุดส่งผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้กันนี่นะครับก็คือเขาจะมีเป็นรถแล้วก็มาส่งที่นี่นะฮะตรงนี้จะเป็นชัตเตอร์บัสเข้าแถวเพื่อจะขึ้นชัตเตอร์บัสไปต่อนะครับนี่เลยโอ้นี่จุดส่งผู้โดยสารของ Public Van Public Van ตรงนี้จะมีหลายสายมากเลยนะครับทุกคนสาย549สาย550สาย551 552 554แล้วก็555 559นะครับเนี่ยมีรถตู้ด้วยโอ้ยลมแรง Public Van ตัวนี้
ด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นที่จอดรถตู้นะครับแล้วก็คนเยอะเลยเนี่ยขึ้นรถตู้กันนะครับฝั่งด้านนี้จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วรถตู้นะครับแล้วก็จะมีห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารห้องประชาสัมพันธ์สุขาสำนักงานทอทธนาคารอยู่ฝั่งด้านนู้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่านี่ครับฝั่งด้านนี้จะเป็นของรถตู้หมดเลยนะครับนี่มีสุวรรณภูมิดอนเมือง555ด้วยแล้วก็สุวรรณภูมิฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก็มีนะครับไปนี่ก็คือบรรยากาศฝั่งด้านของรถตู้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการการเดินรถของขนส่งมวลชนนะครับ ATM ก็มีทุกธนาคารเลยนะครับทุกคนขนส่งจำกัดรถตั๋ว99และ999ฝั่งด้านนี้จะมี108ช็อปนะครับไว้ให้บริการนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนนี่เลยเป็นกรุงเทพศรีราชาก็มีนะกรุงเทพศรีราชาจันทบุรีตลาดลงเกลือเมืองพัทยานะครับเป็นของขนส่งนะครับของบขส.มีรถไปเมืองพัทยาโดยตรงเลยเป็นรถทัวร์นะครับป.1เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับข้อมูลการแสดงเส้นทางของรถโดยสารก็จะมีสาย55ฉะเชิงเทราพัทยาหาดจอมเทียน389ตลาดลงเกลือ390หนองคาย825ท่าเรือแหลมงอบ917นะครับจันทบุรี9907นะครับหัวหิน789เขาหินซ้อนสระแก้วแหลมฉบังตราดนะครับโอ้เยอะแยะเลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันฝั่งท่านนี้จะเป็นข้อมูลการแสดงเส้นทางโดยรถโดยสารประจำทางนะครับมี549ไปมีนบุรีนะครับแฮปปี้แลนด์550อนุสาวรีย์ชัย551อ่อนนุช552ปากน้ำ 552A แล้วก็ลำลูกกาลังสิต554เซ็นทรัลพระราม2ทางด่วน558รังสิตทางด่วนพระราม9 555รังสิต554ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต559ดอนเมือง555โอ้เยอะแยะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูรถขนส่งแล้ววิ่งนี่ปินถึงตลาดรังสิตเลยนะไปลงที่ตลาดรังสิต554นะครับอันนี้สายนี้จะเป็นของ554ไปท่าอากาศยานดอนเมืองนู่นรังสิตออกไปแล้วนะครับที่เป็น555แล้วก็เขาก็จะมีเป็น558เซ็นทรัลพระราม2ด้วยนะครับตรงนี้เป็นสายด่วนนะครับสายด่วนที่จะเข้าไปในสนามบินนะครับก็นี่คือสายด่วนเอ็กซ์เพรสนะครับที่เรามาเมื่อสักครู่เลยแล้วก็มีเป็นสายปกติ A B C D นะครับตามปกติเลยด้านหน้าอันนี้เป็นของชัตเตอร์บัสนะครับและนี่คือจุดส่งผู้โดยสารนะครับจากตัวอาคารสนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่เลยลงมาเต็มเลยโอ้นี่คนกำลังไปเต็มเลยใช่ดีไปนู่นนะฮะเต็มเลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถนี่นะครับสายด่วนตรงเอ็กซ์เพรสตรงนี้เพื่อที่จะเดินทางไปที่สนามบินด้านบนของเราเหมือนเดิมนะครับไปเราเข้าไปดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเดินทางจากขนส่งผู้โดยสารไปที่ตัวอาคารนะครับเราขึ้นสายเอ็กซ์เพรสกลับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจากตัวอาคารไปที่ผู้โดยสารเลยเอ้ยเขาเรียกอะไรจากขนส่งผู้โดยสารไปตัวอาคารสนามบินเลยนะนู่นบรรยากาศด้านข้าง
อนนี้ประมาณ16:15 นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าออกจากที่นี่จะถึงก่อน4:30หรือเปล่านะครับมีบรรยากาศตอน4:00 PM นะโอเคทุกคนถึงแล้วนะครับตัวนี้คือชั้น4นะครับประตู6นะฮะนี่เลยเรามาถึงแล้วด้วยรถชัตเตอร์บัสของสนามบินสุวรรณภูมินะครับอันนี้เป็นชัตเตอร์บัสเอ็กซ์เพรสนะครับก็จะขนส่งผู้โดยสารเนี่ยก็คือจะมาที่ตัวอาคารสนามบินเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนี่นี่นะครับเป็นชั้น4ประตู6นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในแล้วเราก็จะลงไปที่แอร์พอร์ตลิงเพื่อกลับเข้าไปในเมืองนะครับตอนขามาเนี่ยเขาจะมาส่งตรงนี้เลยนะฮะเช็คอินจุดเช็คอินด้านบนโอ้คนเยอะมากเลยวันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นถึงช่วงตอนเย็นใช้เวลาแค่ท่าไรไม่ถึง10นาทีนะครับเรามาตอน15ใช่ไหมตอนนี้23 8นาทีเองแป๊บเดียวนี่ถึงละโอ้ยโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการพาชมการเดินทางจากตัวอาคารสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปที่ขนส่งรถตู้รถเมล์นะฮะแล้วก็พาย้อนกลับมาที่ตัวอาคารสนามบินง่ายๆเลยเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ